ี่ใส่ทั้งตัวแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสองตัวครับโอ้โหปลาช่อนย่างด้วยกาบมะพร้าวครับเอากดลงไปเลยครับสุดท้ายเราก็โรยผักลงไปนะครับก็มีผักหอมแย่หรือว่าผักขี้แย่แล้วก็ใบแมงลักหรือว่ากอมก้อทางเหนือครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เข้าสวนครับมาเก็บผักขี้หูครับจะนำไปแกงกับบวบหอมนะครับนี่ครับผักขี้หูเราก็เก็บมาได้แบบนี้ครับนี่ครับต้นผักขี้หูของเราครับออกลูกออกดอกแล้วนะครับเก็บได้มาเป็นแบบนี้ครับนี่บวบหอมของเราก็นะครับปลูกต้นแบบนี้นะครับบวบหอมบวบเหลี่ยมครับเราเก็บได้มาแบบนี้ครับนี่ครับเป็นบวบหอมครับบวบหอมบวบเหลี่ยมนะครับแล้วก็ผักขี้หูครับเราจะนำไปแกงรวมกับปลาย่างนะครับปลาย่างที่เราได้ย่างกาบมะพร้าวนะครับเป็นปลาช่อนย่างนะครับเดี๋ยวไปดูเมนูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเมนูแกงบวบหอมบวบเหลี่ยมผักขี้หูดใส่ปลาช่อนย่างกาบมะพร้าวครับโอ้โหครับจะน่าอร่อยแค่ไหนครับติดตามกันได้เลยนะครับหอมเราก็มาซอยเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับผักขี้หูครับนี่ครับปลาย่างครับก็เป็นปลาช่อนย่างด้วยกาบมะพร้าวนะครับเราก็จะมานำมาแกงรวมกับผักขี้หูบวบหอมบวบเหลี่ยมนะครับวัตถุดิบพร้อมแล้วนะครับนี่ครับตักพริกแกงครับก็จะมีเกลือพริกสดกระเทียมแล้วก็กะปินะครับตำรวมกันแบบนี้นะครับน้ำเดือดก็ใส่พริกแกงลงไปครับใส่พริกแกงรอน้ำเดือดสักครู่นะครับน้ำเดือดได้ที่ครับก็เอาบวบหอมใส่ครับใส่ลงไปเลยบวบหอมบวบเหลี่ยมเขาจะยุบตัวเยอะมากครับไม่ต้องตัวนะครับแกงบวบนี้เราจะยกตัวลงนะครับครับมาเก็บใบแมงลักใส่แกงนะครับใบแมงลักทางเหนือเรียกว่ากอมก้อครับนะครับในส่วนของเราก็เยอะแยะเลยนะครับผมก็ยุบตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาผักขี้หูลงไปเลยนะครับครับเอาผักขี้หูลงไปครับเอาผักขี้หูลงไปเลยนี่ครับโอ้โหแกงแบบทางเหนือแบบบ้านๆครับท่านผู้ชมครับบวบของเราก็ยุบผักขี้หูก็ยุบครับเราจะใส่ปลาช่อนย่างลงไปเลยนะครับใส่ปลาช่อนย่างลงไปเลยเราใส่เป็นตัวเลยนะครับใส่ทั้งตัวแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสองตัวครับโอ้โหปลาช่อนย่างด้วยกาบมะพร้าวครับเอากดลงไปเลยครับกดลงไปเลยนะครับกดแบบนี้นะครับไม่ต้องคนนะครับปลาช่อนย่างสุกนี่ครับย่างเสร็จสวยแล้วครับปลาช่อนย่างของเรานะครับหอมๆครับกลิ่นออกมาแล้วนะครับนี่ครับผักที่เราใช้โรยหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นผักหอมแย่ผักขี้แย่นะครับทางเหนือเรียกว่าผักขี้แย่คอมก็หรือว่าใบแมงลักนะครับเดี๋ยวเราซอยก็ไปโรยหน้านะครับจะได้หอมหอมนะครับตอนสุดท้ายเราก็โรยผักลงไปนะครับก็มีผักหอมแย่หรือว่าผักขี้แย่แล้วก็ใบแมงลักหรือว่าคอมก็ทางเหนือครับโอ้โหกลิ่นหอมครับเอาคนคนคนครับคนนะครับคนแค่นี้พอนะครับ
เดี๋ยวเราก็ตักใส่ถ้วยเดี๋ยวก็ครอบกินเลยนะครับนี่ครับคนแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยก็เขาก็จะปนกันเองนะครับเอาครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับเมนูเช้านี้ก็เป็นเมนูแกงบวบหอมบวบเหลี่ยมผักขี้หูดใส่ปลาย่างนะครับเดี๋ยวก็มากินด้วยกันนะครับแกงแบบทางเหนือครับท่านผู้ชมครับเอาปิดแก๊สครับปิดแก๊สนี่ครับปิดแก๊สครับปิดแก๊สเดี๋ยวก็ตักใส่ถ้วยพร้อมกินเลยนะครับท่านผู้ชมก็ลองทำตามดูนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูแบบทางเหนือครับภาคอื่นอาจจะทำให้เหมือนกันก็ได้นะครับแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ก็จะปรุงอาหารไม่เหมือนกันครับแต่ลองทำเมนูนี้ดูนะครับก็จะได้รสชาติอีกรสชาติหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ